ริชาร์ลิซอนยอดดาวเตะสเปอร์สได้รับเสียงโหวตในการเซ็นสัญญาที่แย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาจากการลงคะแนนของแฟนบอลซึ่งสื่อดังอย่างสปอร์ตโมซึ่งจัดผลสำรวจความล้มเหลวของริชาร์ลิซอนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด35หเอร์เหลังจากย้ายจากเอฟเวอร์ตันไปสู่ท็อตแนมฮอสเปอร์แต่ผลงานที่แสดงไปไม่ได้ตอบโจทย์โดยเขาเล่นเป็นตัวจริงในเพียง12นัดของพรีเมียร์ลีกและยิงได้เพียงเม็ดเดียว นอกจากนี้เขายังได้รับใบเหลืองมากกว่าจำนวนประตูที่ยิงได้ในรายของจอจินโยรูตเตอร์จากลีดมิคาโลมูดริกและปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองทั้งสองมาจากเชลซีอาตูเมโลจากลิเวอร์พูลคาวินฟิลิปจากแมนซิตี้และวอลฟาสจากเลสเตอร์เหล่านี้เป็นผู้นักเตะแสดงการเล่นที่ดีในฤดูกาลนี้แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าริชาริซอนในการรับคะแนนโหวตส่วนเออร์ลิงฮาลันซูน,น้าของแมนซิตี้นั้นได้รับความนิยมสูงอย่างมาก โดยได้รับเสียงโหวตถึง75%ให้เป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดนี่สะท้อนถึงความสำเร็จของเขาในการยิงประตูนในพรีเมียร์ลีกทั้งหมด36เมตรซึ่งเป็นสถิติที่น่าประทับใจมาก